ตอนลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์คราวนี้ศรีสวัสดิ์ชวนพวกเรามาเที่ยวไกลเลยแน่ใจนะว่าไม่หลงไม่หลงแน่นอนจ้ะเพราะฉันนัดกับเจ้าถิ่นเอาไว้แล้วใครแหละจ้าเจ้าถิ่นฉันเองขาวมณีคิดถึงเธอจังไม่ได้เจอกันตั้งนานขาวมณีสัญญากับฉันว่าวันนี้จะพาเที่ยวลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์วัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาทถึงแล้วที่นี่ไงล่ะลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ว้าวสวยจังตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือหัวมุมถนนมหาชัยตัดกับถนนราชดำเนินกลางใกล้วัดราชนัดดารามตรงข้ามปั๊มมหาการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้งพระพลาถาวรฉันเคยอ่านพบในหนังสือว่าที่นี่แต่เดิมเป็นโรงหนังมาก่อนใช่จ้ะแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยแต่ตึกใหญ่ริมถนนราชดำเนินกลางบดบังทัศนียภาพอันงดงามของโลหะปราสาทและเป็นบริเวณที่เปรียบเสมือนประตูเข้าสู่กรุงเทพมหานครในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจึงมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลหะปราสาทและโครงการจัดสร้างพระพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพลาเนี่ยมีไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างเหรอจ๊ะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระราชอาคันตุกะหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการมอบกุญแจเมืองให้รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพมหานครแล้วชื่อพระพลามหาเจษฎาบดินทร์เนี่ยมีที่มายังไงหรออ้าวก้าวแต้ไม่รู้หรอจ๊ะว่าลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ตั้งตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระบรมราชสมภพครบ200ปีรัฐบาลเห็นชอบให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2533และเมื่อการก่อสร้างพระพลาถาวรรวมทั้งลานพระพลาแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามบริเวณนี้ว่าลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์เป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพวันที่31มีนาคมของทุกปีซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ายังไงล่ะจ๊ะเข้าใจชัดเจนไหมจ๊ะก้าวแต้มชัดเจนครับผมแล้วพบกันใหม่นะคะ